พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่และทั่วประเทศครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งครับของผมที่ได้มีโอกาสครับมาทำหน้าที่อันทรงเกียรติครับจะมีโอกาสได้มาบอกกล่าวเล่าความโอภาปราศัยกันในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญครับต่อหน้ามวลหมู่มหาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับพี่น้องพี่น้องครับเป็นมวลหมู่มหาประชาชนครับที่โดนกดขี่ข่มเหงอย่างไร้ทางสู้มาโดยตลอดครับหลังจากมีการปฏิวัติ19 กันยา 2549เหตุการณ์ที่ผ่านมาพี่น้องครับ5 ปีมานี้ผมมายืนยันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บกันอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้ครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศวันนี้ทราบเป็นอย่างดีครับว่า5ปีนี้มันขมขื่นมากแค่ไหนครับพี่น้องครับหลายครอบครัวครับหลายคนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้กันอย่างท่วนหน้าครับพี่น้องพี่น้องครับดังนั้นการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์นี้ครับจึงถือเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของพี่น้องประชาชนชาวไทยครับก่อนหน้านั้นเราไร้ทางสู้มือเปล่าโดนเขากดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดครับแต่พี่น้องครับวันนี้อำนาจอธิปไตยครับพี่น้องจะเป็นอำนาจที่แหลมคมและทรงพลังมากที่สุดครับพี่น้องครับใช้อำนาจนี้ครับต่อสู้กับความอยุติธรรมอย่างองอาจและกล้าหาญครับพี่น้องพี่น้องครับเป็นโอกาสเดียวครับใช้อาวุธที่แหลมคมทรงพลังนี้สั่งสอนคนที่มันคิดคดกบฏต่อประชาชนพี่น้องครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้ครับพวกเราจะได้ใช้โอกาสในการเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของเราใช้อำนาจอธิปไตยของเราครับกำหนดอนาคตของตัวท่านเองกำหนดอนาคตของลูกหลานของเราครับกำหนดอนาคตให้กับประเทศไทยเพื่อความเป็นอยู่และชีวิตที่ดีกว่าครับพี่น้องพี่น้องครับผมมายืนยันครับวันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งพรรคเพื่อไทยจะนำพี่น้องประชาชนครับก้าวข้ามความขัดแย้งนำประเทศไทยไปสู่ความปรองดองคืนความสุขให้กับคนไทยทุกคนครับพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยวันนี้มอบหมายให้ผมมาปราศัยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งครับสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นั่นก็คือวิธีการที่จะไปเลือกตั้งครับถึงตรงนี้ครับหลายคนอมยิ้มผมมองเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอ๊ะจะไปเลือกตั้งก็ไปกันมาตลอดทำไมวันนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่าต้องเอามาปราศัยกันในวันปราศัยใหญ่พี่น้องครับผมต้องกราบเรียนพี่น้องครับครั้งนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับการไปลงคะแนนกาบัตรครั้งนี้พรรคเพื่อไทยเชื่อครับหากพี่น้องประชาชนไม่เตรียมตัวในการไปใช้สิทธิ์ให้ดีท่านอาจจะพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับท่านอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างใจที่ท่านปรารถนาครับ
านอาจพบกับความผิดหวังครับอาจจะไปใช้สิทธิ์และไม่สำเร็จพี่น้องที่เคารพครับเรื่องที่หนึ่งครับที่ต้องบอกกับพี่น้องวันนี้ครับพี่น้องต้องช่วยกันตรวจสอบข้อมูลพี่น้องจะออกไปใช้สิทธิ์อย่าเดินไปคูหาเลือกตั้งโดยยังไม่รู้ใช้ความเคยชินวันนี้ไม่ได้ครับพี่น้องมีหน้าที่บอกต่อรณรงค์ตรวจสอบรายชื่อของท่านก่อนออกไปใช้สิทธิ์ครับแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือตรวจสอบรายชื่อของท่านจากจดหมายที่ทางราชการส่งมาให้ท่านพี่น้องครับเขตสายไหมของผมครับหลายคนเคยใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งหนึ่งวันนี้เปลี่ยนไปอีกหน่วยหนึ่งดังนั้นอย่ารอถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับออกไปตรวจสอบรายชื่อของท่านให้แน่นอนเสียก่อนถ้าหาไม่เจอตรวจไม่ได้เข้า www.คนไทย.com พี่น้องครับวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับบอกต่อบอกกับเพื่อนบอกคนข้างบ้านอย่าไปใช้สิทธิ์โดยที่ท่านไม่รู้ว่าไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยไหนผมทวนนะครับตรวจสอบจากจดหมายที่ส่งถึงท่านที่บ้านถ้าไม่ทราบเข้า www.คนไทย.comถ้าไม่ได้อีกทีโทรศัพท์ไปที่อำเภอหรือโทรไปที่เขตที่อยู่ในทะเบียนบ้านของท่านอย่าลืมนะครับข้อที่สองผมไปไวๆท่านแสดงตนเอาบัตรประชาชนไปเรียบร้อยเซ็นชื่อกรรมการเขาขานชื่อท่านเรียบร้อยเขาแจกบัตรท่านมาสองใบครั้งนี้มีบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูไม่มีปัญหาครับวันนี้พี่น้องสนับสนุนเพื่อไทยกาเบอร์หนึ่งไปด้วยความมั่นใจในบัตรสีชมพูแต่บัตรสีเขียวครับพี่น้องเรามีตัวอย่างอยู่ข้างหน้าครับผมอยากให้ตัดเข้าในจอด้านหลังขึ้นมอนิเตอร์กันไปเลยครับพี่น้องครับกากบาทในช่องทำเครื่องหมายหลังคำว่าพรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะครับพี่น้องครับทบทวนกันอีกครั้งดูกันให้ชัดกากบาทช่องทำเครื่องหมายหลังคำว่าพรรคเพื่อไทยเท่านั้นครับพี่น้องชัดเจนแบบนี้แล้วอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับเอาไปบอกสมาชิกที่บ้านทุกคนนำไปบอกเพื่อนบ้านของเราบอกกับผู้ที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยทุกคนวันที่3กรกฎาคมอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าครับไปถึงก่อน7โมง8โมงยิ่งดีครับไปช่วยกันสังเกตการดูเขาเปิดหน่วยดูเขาเปิดหีบไปถึงใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องกลับบ้านเรียบร้อยไปนอนพัก3โมงเย็นเป้งไปช่วยกันเชียร์ครับเอาละครับเวลาจำกัดเหลือเพียงเท่านี้คิดว่าสาระสำคัญครบถ้วนพี่น้องได้ความรู้ที่เก็บเอาไว้วันนี้และจะไปเผยแพร่ต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ3กรกฎาคมนี้เลือกเบอร์อะไรครับพี่น้องเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนักบิน F16 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพครับตอนนี้ครับ